สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายเรื่องสามีชั่วคราวเผอใจรักเจ้าสาวกระทันหันแต่งโดยดอกแก้วป่าภากเสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามารับฟังนิยายจบในตอนกันเลยค่ะ สายตาคู่สวยได้มองออกไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีเธอปล่อยอารมณ์ที่ขุ่นมัวเมื่อสักครู่ให้เบาลงร่างบางเดินมาหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ร่มเงาของกิ่งก้านที่แผลออกมาบดบังแสงแดดที่แรงกล้าในช่วงบ่ายๆแบบนี้ความร้อนยิ่งทวีมากขึ้นจนทำให้ใบหน้าของบินตราแดงซ่าน เสียงรถยนต์ได้วิ่งเข้ามาจอดใกล้ๆเธอก่อนที่คนตัวโตจะลงมาจากรถและเดินตรงมาหาเธอมือใหญ่คว้าแขนเล็กและดึงอย่างแรงกลับบ้านสายลมเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเข้มไม่ฉันไม่กลับมินตราสะบัดมือจนสุดแรงแต่ไม่ได้ทำให้มือใหญ่นั้นหลุดออกมา สายตาคู่สวยมองคนตรงหน้าด้วยความไม่เกรงกลัวถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะสามีของเธอก็ตามแต่ก็เป็นแค่สามีชั่วคราวเท่านั้นดวงตาสีเข้มได้มองมาที่ใบหน้ารูปหัวใจเมื่อเห็นใบหน้าของเธอแดงลามไปถึงใบหูก็ทำให้รู้ว่าเธอคงโก,กรธเกลี้ยวมากเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพียงแค่เขาเผอจบเธอเท่านั้นจริงๆเขามีสิทธิ์ทําได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะเธอคือภรรยาของเขามินตรามองสายลมด้วยสายตาขุ่นขว้างเธอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทำให้เธอรู้สึกกระอักกระอ่วนมวนท้องไปหมดเพราะเธอไม่ได้เต็มใจแต่งงานกับเขาเสียน,น่อยย้อนไปเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา งานแต่งงานระหว่างสายลมสัพทาราเจ้าของไร่สัพทารากับดารินลูกสาวของคุณพรทิพย์เจ้าของไร่ทิพย์กำลังจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งวันข้างหน้าทุกอย่างเตรียมเอาไว้หมดแล้วแต่ทว่าเจ้าสาวกับหายตัวไปจึงทำให้เหตุการณ์วุ่นวายเพราะถ้าไม่มีเจ้าสาวก็ไม่สามารถจัดงานแต่งงานได้ภายในห้องแต่งตัว พรทิพย์ได้นั่งร้องไห้มากว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วเพราะหล่อนพยายามโทรหาลูกสาวแต่ทว่าปลายสายก็ไม่รับเสียทีทำให้พรทิพย์ไม่สบายใจเพราะกลัวจะเกิดเหตุร้ายกับลูกสาวคนเล็กมินตราพี่สาวฝาแฝดได้เดินเข้ามาหาแม่ของเธอแม่ขามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะก็ยายดานะสิยายดาหายตัวไป แม่ลองโทรไปหาน้องหรือยังล่ะคะเผื่อน้องอาจจะไปบ้านเพื่อนก็ได้แม่โทรหาเป็นร้อยร้อยสายแล้วยายดาก็ไม่รับโทรศัพท์ทำใจดีๆเอาไว้นะคะแม่เดี๋ยวมินจะลองโทรไปบ้านเพื่อนของน้องเองน้องอาจจะไปนอนค้างที่นั่นก็ได้มินตราพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะตามหาน้องสาวฝาแฝดของเธอและเธอก็ไปเจอน้องสาวฝาแฝดของเธอ อยู่ที่บ้านของเพื่อนจริงๆแต่เป็นบ้านเพื่อนผู้ชายเมื่อคาดคั้นเอาความจริงก็ได้รู้ว่าน้องสาวของเธอนั้นกำลังตั้งคันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันซึ่งทำให้มินตรารู้สึกชอ็อกแล้วแบบนี้จะทำยังไงดาต้องกลับไปแก้ปัญหานะหนีมาแบบนี้ไม่ได้แต่ดาไม่สามารถแต่งงานได้แล้วนะพี่ดูดาสิท้องดาโตออกขนาดนี้ เขารูว่าดาท้องดาต้องตายนแน่เลยมินตราก้มหน้ามองท้องของน้องสาวดวงตาของเธอก็เบิกโตด้วยความตกใจเพราะท้องของดารินโตออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนขนาดว่าทั้งสองควรอยู่บ้านเดียวกันมินตรายังไม่สังเกตเห็นท้องของดารินเลยอาจจะเป็นเพราะว่าดาริน มักจะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆกางเกงหลวมๆเพื่ออำพรางแต่ทว่าดารินก็รู้ดีว่าถ้าเธอแต่งงานไปอยู่ที่บ้านของสามียังไงสามีก็ต้องจับได้งั้นดาต้องไปสารภาพความจริงถ้าเราทำผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าเพราะว่าดาเอาเงินสินสอดไปใช้หมดแล้วดาไม่มีเงินไปคืนเขาหรอกพี่ว่ายังไงนะ น่ดาเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะหลายล้านเลยนะมินตราโกรธจนตัวสั่นดารินนั่งก้มหน้างงดเธอรู้สึกสำนึกผิดแต่มันก็สายไปเสียแล้วคือดาเอาเงินไปใช้นี่ให้แฟนนะคะแฟนดาเขาติดพน,นันถ้าไม่มีเงินไปใช้พวกนั้นต้องทำร้ายแฟนดาแน่เลยค่ะโถเอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะ แม่รู้เรื่องนี้หรือยังดารินสายหน้าเธอไม่กล้าบอกมารดาเพราะกลัวมารดาจะโกรธพี่พี่จ๋าพี่ช่วยดาหน่อยนะจ๊ะช่วยแต่งงานแทนดาได้ไหมให้เรื่องมันผ่านาน,านไปยังไงเราก็หน้าตาเหมือนกันถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้หรอกนะพี่มินตราสุดลมหายใจเข้าลึกๆเธอกำลังคิดหาทางออกแต่ก็ไม่มีทางไหนเลย เพราะทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้เตรียมจัดงานไว้อย่างอลังการอีกท้งแขกของทางนั้นก็ยังมียศมีตำแหน่งใหญ่โตมีหน้ามีตากันทั้งนั้นมินตราเลยตัดสินใจแต่งงานแทนน้องสาวซึ่งเธอก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อแต่งงานเสร็จเธอก็จะสารภาพความจริงกับทางฝ่ายเจ้าบ่าว ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนมีฐานะร่ำรวยคงไม่มาใส่ใจอะไรกับเรื่องแบบนี้แต่ทว่าเธอคิดผิดเมื่อเธอได้แต่งงานแทนน้องสาวฝาแฝดเธอกลับถูกจับได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเดินเข้าไปภายในงานเจ้าบ่าวคือสายลมซับทาดาพ่อเลี้ยงหนุ่มในวัย35ปีสายลมจดจำว่าที่เจ้าสาวของเขาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้พ่อเลี้ยงหนุ่มโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะภายในงานเต็มไปด้วยแขกเรือที่มีหน้ามีตาสายลมจึงอดกลั้นอารมณ์โกรธเอาไว้เพื่อที่จะให้งานแต่งผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อเข้ามาภายในห้องหอสายลมก็เข็นเอาความจริงกับเจ้าสาวตัวปลอมของเขาเมื่อได้รู้ว่าเธอคือมินตรา พี่สาวฝาแฝดของดารินก็ทำให้สายลมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกถ้าเขาไม่สังเกตที่ฝ่ายตรงต้นคอเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันมินตราสารภาพความจริงทั้งหมดและเธอก็รู้สึกเสียใจไม่แพ้กันมินตราต้องอยู่ที่ไร่ซับทาดามาจนถึงทุกวันนี้ ผมบอกให้คุณขึ้นรถสายลมกระชากเสียงฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ไปฉันจะกลับบ้านไม่ได้คุณต้องอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ในสิ่งที่น้องสาวของคุณทำผมไม่มีวันที่จะปล่อยให้พวกคุณสุขสบายใช้เงินสินสอดของผมละเลงเล่นหรอกนะน้องสาวกับแม่ของฉันกำลังหาทางเอาเงินสินสอดมาคืนคุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะไม่ได้เงินคืน แตยังไงคุณก็ต้องกลับจะกลับดีๆหรือจะให้ผมอุ้มเขากวาดสายตามองรูปร่างอาลชอนอ่อนแอนของเธอดูเหมือนว่าสายลมจะพูดจริงทำจริงทำให้มินตรายอมขึ้นรถแต่โดยดีรถกระบะสีประตูสีดำได้ขับเข้ามาจอดในบริเวณบ้านหลังใหญ่ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลงังก่อนที่สายลมจะเดินอ้อมมาเปิดประตูให้กับมินตรา และกระชาาแขนของเธอลงไปปล่อยฉันเดินเองได้งั้นก็เดินตามมาอย่าตกติกละ่ะผมไม่อยากเหนื่อยตามหาคุณอีกทุกครั้งที่มินตราไม่พอใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เธอมักจะวิ่งออกจากบ้านซึ่งทำให้สายลมต้องออกตามหาทุกครั้งภายในไร่สับทารากว้างใหญ่และมีคนงานผู้ชายสะส่วนมากทำให้สายลรมรู้สึกเป็นห่วง และมินตราก็เป็นหญิงสาวสวยสายลมไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอนอกจากตัวเขาเองกลับมาแล้วหรอคะคุณมินไปไหนมาคะเนี่ยดูสีหน้าตาแดงหมดเลยป้าผักกาสาวใช้ในวัยกลางคนได้เดินเข้ามาหามินตราและจับมือของเธอด้วยความห่วงใย,ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะป้าเพียงแค่โดนแดดมันร้อนนะคะ คุณมินอย่าทำแบบนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าป้าใจหายใจคว่ามหมดเลยกลัวว่าคุณมินจะไปเจอไอ้พวกกัดมันถ้ามันทำอะไรคุณมินจะทำยังไงล่ะคะโถป้าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะมินช่วยเหลือตัวเองได้และแถวนี้ก็อยู่ในบริเวณไร่สับทาราถ้าเกิดอะไรขึ้นคนงานก็ต้องเห็นอยู่ดีคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าคนงานของผมมีเป็นร้อยๆคน ผมไม่รู้หรอกนะใครดีใครเลวคุณควรระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วนี่แต่งตัวแบบนี้ออกไปเดินทงๆได้ยังไงกันสายลมกวาดตามองการแต่งกายของมินตราแล้วรอบถอนหายใจหลายครั้งเธอใส่กางเกงยีนขาสั้นเหนือเข่าและเสื้อสายเดี่ยวสีดำรัดรูปเผยให้เห็นสัสดส่วนโค้งว,าว้าได้อย่างชัดเจนนี่คุณอย่ามาดูถูกการแต่งตัวของฉันนะ ฉันแต่งแบบนี้เป็นประจำอยู่แถวบ้านก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็นั่นเหมือนบ้านคุณแต่เนี่ยมันในไร่ในสวนคุณควรแต่งตัวให้มันมีชิดกว่านี้ประพาครับข่าว่างไงคะคุณลมช่วยเตรียมอาหารเย็นให้ผมประมาณสีท่ที่คุณพ่อคุณแม่จะมาทานด้วยตายจริงคุณนายจะมาเหรอคะดีใจจังเลยคะ่ะภากาจะได้เตรียมอาหารไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย พาการีบเดินเข้าไปภายในห้องครัวด้วยความยิ้มแย้มขณะที่สายลมนั้นคว้าข้อมือเล็กของมินตราแล้วดึงเข้ามาภายในห้องนอนโอ้ยปล่อยนะไม่ต้องมาจับมือถือแขนฉันตลอดเวลาก็ได้ทำไมคนเป็นสามีภรรยากันจะแตะต้องโดนตัวกันไม่ได้เลยเหรอแต่คุณกับฉันเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆเสียหน่อยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้กับฉันนะ มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่เป็นคนตัดสินผมเป็นคนตัดสินตั้งหากสายลมมองมายังริมฝีปากเล็กรูปกระจาบที่ขยับขยื่นไปมาผู้หญิงคนนี้ปากดีนักหน้าจบเสียให้เขตแต่ก็กลัวว่าจะทำให้เธอขวัญกระเจิงและวิ่งหนีออกไปจากบ้านอีกสายลมจึงไม่กล้าทำแบบนั้นออกไปได้แล้วฉันจะพัก เธอพูดกระแทกเสียงและทำหน้าเบึ้องใสแต่คืนนี้ผมคงต้องนอนที่ห้องของคุณหรือคุณอาจจะไปนอนที่ห้องของผมก็เลือกเอาแล้วทำไมฉันต้องไปนอนห้องคุณด้วยละ่ะก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมจะมาท่านคงไม่ชอบใจเมื่อรู้ว่าเราแยกกันเพราะท่านหวังจะอยากอุ้มดานภายในหเดือนนี้ดวงตาคู่หวานเบิกโตด้วยความตกใจท่านจะมาค้างคืนด้วยหรอคะ ใช่ครับเขามองเธอด้วยสายตาแพรวพรารยิประยับถึงแม้ว่าสายลมจะรู้อยู่เต็มอกว่ามินตราไม่ใช่เจ้าสาวตัวจริงของเขาตั้งแต่แรกแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเธอเลยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับเธอนานๆสายลมกลับรู้สึกชื่นชอบมินตรามากกว่าดารินแฝดผู้เป็นน้องเสียอีกคงจะเป็นเพราะการวางตัวของเธอ ที่เว้นระยะห่างกับเขามากพอสมควรอย่างที่เธอร้านวาจาเอาไว้งั้นฉันขอไปอยู่ห้องคุณก็แล้วกันเพราะห้องของฉันมันรกมากกว่าจะเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคงใช้เวลานานและก็เกรงใจป้าพากาด้วยสายลมเพ่งมองมายัางใบหน้างองงุ้มก็รู้สึกเอ็นดูถึงแม้ว่าเธอจะดื้อในบางเวลา แต่โดยรวมแล้วมินตราก็ถือว่าเป็นภรรยาที่ดีรถยนต์หรูสัญชาติอเมริกันได้วิ่งเข้ามาภายในบริเวณไร่ก่อนที่คนขับรถจะลงมาเปิดประตูให้กับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในวัยกลางคนทั้งสองคนลงมาจากรถก่อนที่จะเดินตรงมาหาลูกชายสุดที่รักสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงมินตราพนมมือไหว้ท่านทั้งสองท่านทั้งสองมองมาที่ลูกสภาแวบแรกสายตาของคุณชาดามีความไม่พอใจปรากฏขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่ามินตราจะไม่ใช่ลูกสะภาที่หล่อนต้องการตั้งแต่แรกแต่ทว่ามินตราก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอมีคุณสมบัติเพียบพร้อม ที่จะมาเป็นลูกสะพ้ยของคุณชาดาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการวางตัวกิริยามารยาทและงานบ้านงานเรือนมินตราก็ไม่ขาดตกบกพร่องไหว้พระเธเจา้าดูหนูมีนหน้าซิดไปนะเอ๊ะหรือว่ากำลังแพ้ท้องหรือเปล่จาจ้าเปล่าค่ะคุณป้ามินยังไม่ได้ท้องรอยยิ้มของคุณชาดาหุบลงทันทีคุณแม่ถามอะไรแบบนั้นล่ะครับ คุณมินก็เขินแย่สิเขินอะไรกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเรื่องแบบเนี้ต้องพูดคุยกันนะจ้าหนูมินยังไงป้าก็อยากเห็นหน้าร้านป้ากับลุงล่ะแก่มากแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ของหนูมินคงไม่ได้ถามเรื่องนี้กระมังจ้าเพราะทางโน้น่ะก็มีหลานให้อุ้มน่าอิจฉาจังเลยนะมินตราถึงกับหน้าถอดสีเพราะคำพูดของคุณชาดา ฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่มินตรากับรู้สึกผิดเพราะน้องสาวของเธอเพิ่งให้กำเนิดด่านชายและดูเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็กำลังเหอร้านเลยไม่ได้มาสนใจเธอเธอมาอยู่ที่นี่เข้าเดือนที่สี่แล้วแต่ทางครอบครัวไม่มีใครเดินทางมาเยี่ยมเธอเลยสักคนเดียวนี่คุณถามอะไรรีบเข้าไปข้างในบ้านดีกว่าผมยืนจนเมื่อยขาหมดแล้ว ปาหนูมินเข้าไปคุยกันในบ้านกันเถอะคุณสุเทพได้พูดขัดภรรยาทำให้มินตรารู้สึกโล่งที่ไม่ได้ตอบคำถามที่เธออึดอัดภายในห้องอาหารคุณชาดาพยายามชวนมินตราคยุยเรื่องการเตรียมตัวเป็นแม่คนมินตราก็เออเอออออตามไปแต่ในใจของเธอนั้นคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ในขณะที่สายลมก็แอบอมยิ้มตลอดเวลา เพราะดูเหมือนว่าคุณแม่ของเขาคงจะชื่นชอบมินตราเข้าแล้วอีกทั้งคุณพ่อก็ปลายตามมามองมินตราแล้วก็ยิ้มน้อยๆมินตราเธอเป็นผู้หญิงที่มีสัมมาคารวะและรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีโอกาสเข้าใกล้เธอมักจะรู้สึกชื่นชอบและหลงรักคุณแม่มาค้างกี่คืนแล้วครับ จะได้ให้ป้าพาจัดเตรียมห้องเอาไว้แม่กะว่าจะมาพาแค่คืนเดียวเท่าน,นั้นละจะ้ะพรุ่งนี้จะขับรถไปหาเพื่อนที่แม่ห้องสอนเห็นว่าช่วงนี้มีดอกไม้บานเต็มภูเขาเลยพ่อกับแม่ก็อยากไปเห็นเสียทีอิจฉาจังเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังหวานกันอยู่เลยลูกก็พาหนู่มินไปดีไหมละจะ้ะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอะไรมันจะได้ดีขึ้นใช่ไหมหนู่มมิน คุณชาดาวางมือลงไปที่มือเล็กนุ่มของลูกสะพายและสกิดเบาๆมินตราหันมายิ้มแย่ๆแล้วแต่คุณสายลมนะคะมินยังไงก็ได้งั้นก็ดีเหมือนกันผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศขอเคลียร์งานสักวันสองวันนะครับสายลมยิ้มกว้างให้กับมินตราแต่เธอเพียงยิ้มแค่มุมปากให้เขาเท่านั้นภายในห้องนอนใหญ่ที่หรูหรา สายลมชำเรืองมองร่างลาโงงที่ยืนประทินผิวอยู่ที่หน้ากระจกมินตราไม่รู้ว่าสายลมเข้ามาในห้องเมื่อสักครู่ตอนนี้เธอนุ่งผ้าคุณหนูผืนเดียวและกำลังทาโลชั่นไปที่ขาของเธอเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเงาของสายลมอยู่ในกระจกเธอจึงร้องอุทานด้วยความตกใจวายคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วมีอะไรหรอครับยังจะมาถามอีกฉันกำลังแต่งตัวออกไปก่อนได้ไหมอ๋อเหรอครับคือผมจะมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะชวนไปทานข้าวข้างนอกผมจะมาถามคุณว่าคุณจะไปไหมสายลมพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าดวงตาคมได้มองมาอย่างรูปร่างของมินตาเขาร้ายสายตาพาระยะ มองที่เรือนร้างของเธอด้วยความพึงพอใจเขาแก้งชวนเธอคุยไปแบบนั้นพ่อชายหนุ่มอยากอยู่ตรงนี้นานๆโทรค่อยคุยกันได้ไหมออกไปก่อนฉันขอร้องก็ได,ด้งั้นผมไปนะร่างสูงเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูลแล้วหันกลับไปมองมินตราอีกครั้งเออผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เราได้ออกไปเปิดหูเปิดตากันบ้างนี่ฉันรู้แล้ว ออกไปก่อนได้ไหมออกไปเร็วๆเข้าสายลมยิ้มยิ้มก่อนที่จะรีบออกไปมินตราถอนลมหายใจออกมายาวๆหน้าของเธอแดนซ่านด้วยความอายผู้ชายอะไรไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมายืนมองเธอที่นุ่งผ้าขนหนูเพียงผืนเดียวแบบนี้ได้ยังไงกันแต่ดูสายตาที่เย็นชาและว่างเปล่าของเขาแล้วเขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรเธอหรอกคงจะมากวนเธอเล่นเล่นมั้ง มินตรารีบแต่งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อแต่งตัวเสร็จก็เปิดประตูห้องผมว่าสายลมยังยืนรอเธออยู่ด้านหน้าจริงๆคุณทำไมไม่ลงไปข้างล่างก่อนละ่ะเมื่อยืนรอตรงนี้ทำไมมันเสียเวลาคุณก็รู้ว่าฉันแต่งตัวนานก็คุณบอกผมเองว่าให้รอตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับผมเข้าไปได้หรือยังมินตราเปิดประตูให้กับเขาสายลมเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมกรน คงจะเป็นครีมอาบน้ำหรือไม่ก็แชมพูรสระผมทำให้สายลมส่วนลมหายใจเข้ารึกๆเข้ารู้สึกสดชื่นเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าอะไรนะผมบอกว่าพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะชวนเราไปทานข้าวที่ร้านอาหารเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่น่ะอยู่ตรงเขานูน้นคุณจะไปหรือเปล่าจริงๆฉันก็ไม่อยากไปหรอกนะ ฉันไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณถามฉันเรื่องน้องสาวฉันรู้สึกละอายใจน่ะพวกท่านคงจะเกลียดฉันอยู่ลึกๆแต่พวกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่วางตัวดีก็เลยจำเป็นต้องพูดดีกับฉันคุณคิดแบบนี้นี่เองถึงว่าแล้วทำไมคุณทานข้าวได้น้อยจังและดูเหมือนว่าคุณก็ไม่อยากจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมหญิงสาวพยักหน้ายอมรับ นี่คุณมินคุณพ่อคุณแม่ของผมนะ่ะท่านแยกแยะออกและท่านก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถควบคุมได้คุณพ่อคุณแม่ของคุณก็เข้ามาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วท่านทั้งสองมีเหตุผลพอครับฉันรู้สึกแย่จังเลยนะคะที่คิดแบบนั้นกับท่านเธอทำหน้าเศร้ายิ่งทำให้สายลมรู้สึกเห็นใจร่างใหญ่ขยับเข้ามาใกล้ก เอื้อมือมาจับแขนเรียวของเธอจริงๆแล้วเขาอยากดึงเธอมากอดตังหา่าแต่ก็เกรงใจเพราะรู้ว่ามินตราไม่ชอบไม่มีอะไรต้องคิดมากหรอกนะทําใจให้สบายเถอะและนี่มันก็ดึกแล้วคุณนอนก่อนเลยแล้วกันผมขอเคลียร์งานสักประเดี๋ยวเมื่อพูดถึงงานสีหน้าของสายลมก็ตึงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดช่วงนี้คุณทำงานดึกนะคะ มีปัญหาอะไรในไร่หรือเปล่าหรือว่าคุณจะให้ฉันช่วยได้นะเพราะว่าฉันเคยทำงานที่บริษัทมาก่อนขอบคุณมากนะที่คุณมีน้ำใจแต่ผมคงต้องใช้ความคิดเพราะมันเป็นงานที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองคุณนอนเถอะมินตราล้มตัวลงไปบนเตียงเธอนอนตะแคงข้างหันหน้ามามองร่างใหญ่ที่นั่งหันด้านข้างให้กับเธอ เวลาที่สายลมทำหน้าตาจริงจังเคร่งเครียดกับการทำงานหน้าตาของชายหนุ่มจะดูเคร่งขครึมทำให้มินตารู้สึกหัวใจเต้นรัวใบหน้าดูดูก,กับรูปร่างบึกบืนของสายลมทำให้ชายหนุ่มสมชายชาตรีหน้าเกรงขามซึ่งมินตราก็แพ้ทางผู้ชายทรงนี้เสียด้วยมินตารีบรวบรวมสติ และสุดลมหายใจเข้าลึกๆระงรับความคิดที่ฟงซ่านไปไกลถึงไหนถึงไหนถึงแม้ว่ามินตราจะรู้ว่าวันหนึ่งเธอต้องออกไปจากชีวิตของสายลมคุณพ่อคุณแม่ของมินตราท่านได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าท่านจะหาเงินมาคืนกับสายลมให้เร็วที่สดุดและเธอก็จะเป็นอิสระภาพเงินจำนวนห้าล้านบาทไม่น่าใช้เวลานาน เพราะคุณพ่อคุณแม่ของมินตรารู้สึกผิดที่ทำให้ลูกสาวคนโตแต่งงานแทนลูกสาวคนเล็กดวงตาคู่หวานค่อยๆปิดลงและเธอก็หลับไปในที่สุดสายลมทำงานจนถึงเที่ยงคืนชายหนุ่มรู้สึกตึงบริเวณต้นคอบ่าและไหล่ร้าวมาจนถึงหลังช่วงนี้สายลมต้องตัดสินใจขยายกิจการภายในไร่ ทำให้ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นจะทําให้ธุรกิจมีปัญหาร่างสูงยืนขึ้นเต็มความสูง185เซนติเมตรปลายตาม,มามองภรรยาที่รับสนิทสายโลมยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆอดไม่ได้ที่จะรูปเส้นผมของเธอออกจากหน้าผากเนียนชายหนุ่มเป็นเพียงผู้ชายเมื่ออยู่กับภรรยาสองต่อสองเขาก็อยากแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเธอ แต่ในยามที่เธอรู้สึกตัวเพียงแค่เขาเดินเข้าไปเฉียดเธอก็ทำท่าทางรังเกียจเขาเสร็จแล้วเขาจึงต้องแสดงความรักในขณะที่เธอรับสนิทนี่แหลปลายจมูกโดง่งกดไปที่หน้าผากเนียนก่อนที่จะลากลงมาที่แก้มสีชมพูแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกๆกลิกก่นกายสาวเหมือนดอกไม้อ่อนๆทำให้เลือดภายในกายหนุม่มแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เขาค่อยๆแตะริมฝีปากลงไปย่างริมฝีปากจิ้มริมเมื่อได้สัมผัสถึงริมฝีปากนุ่มสายลมก็อดใจไม่ได้ที่จะทำมากกว่านั้นเสียงอู้อี้ในลำคอของมินตราได้ดังขึ้นแต่สายลมไม่อยากหยุดความต้องการของหัวใจมินตราลืมตาโพงในความมื่อสลัวเมื่อเห็นใบหน้าของสายลมเข้ามาแนบชิด หญิงสาวจึงร้องกรีดด้วยความตกใจสายลมเกรงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นอนอยู่ห้องข้างๆจะตื่นชายหนุ่มจึงประกบริมฝีปากลงไปแนบชิดทำให้เสียงนั้นหายไปในรำคอมือเล็กทั้งสองข้างจิกลงที่แผ่นหลังของเขาทำให้สายลมรู้สึกตัวและพะงาออกจากร่างบางฝ่ามือเรียวเล็กได้ฟาดไปที่ใบหน้าหล่อเหลา เร็วที่สุดคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณมินผมขอโทษจะให้ผมทำยังไงละ่ะในเมื่อเราอยู่ห้องเดียวกันและผมก็เป็นผู้ชายไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่ฉันฉันไม่ได้รักคุณฉันทำแบบนี้กับคนที่ฉันรักไม่ได้หรอกนะคำตอบของมินตราทำให้สายลมอึ้งไปชั่วครู ไม่คิดว่าเธอจะพูดคำนี้ออกมาทำร้ายจิตใจของเขาเขาโง่เองที่แอบคิดว่าเธออาจจะหลงรักเขาแต่วันเวลาไม่ได้ทำให้มินตราเปลี่ยนไปเลยเธอยังคงเป็นมินตราคนเดิมร่างสูงได้ลงมาจากเตียงและก้มไปคว้าเสื้อที่ตกอยู่กับพื้นมาสวมใส่ยอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกไปโดยที่ไม่พูดไม่จาคุณจะไปไหนนี่มันเด็กมากแล้วนะผมจะไปเดินเล่น ตอนนี้คงนอนไม่หลับคุณนอนก่อนเลยเขาหันมาบอกแล้วก็เดินจากไปน้ำใสๆไหลลงมาจากทางห่างตามินตราไม่ได้เสียใจที่โดนเขาล่วงเกินแต่เธอเสียใจเพราะเธอโกหกออกไปเพื่อที่จะทำให้เขาหยุดเธอไม่อยากให้เขาถล่มลึกไปมากกว่านี้เช้าของวันรุ่งขึ้นสายลมกับมินตราไม่พูดไม่จากกัน สายลมชำเลืองมองมินตราในขณะที่เขาขับรถพาเธอมายังร้านอาหารที่อยู่เชิงเขาสูงเห็นว่ามินตราหันหน้าไปอีกทางเธอคงไม่อยากคุยกับเขาสายลมจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเมื่อมาถึงที่ร้านอาหารปรากฏว่าบิดาและมารดาของสายลมได้โทรมาบอกว่าทั้งสองมีธุระด่วนไม่สามารถมาตามนัดได้ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัด กับความเย็นชาและความเฉยเมยของมินตราเราคงต้องทานข้าวกับสองคนคุณพ่อคุณแม่มีธุระด่วนเขาพูดพางเปิดประตูให้กับเธอมินตราลงจากรถแล้วเดินหน้าบึงเข้าไปในร้านอาหารโดยที่ไม่ชายตามมองสายลมเมื่อเข้ามาภายในร้านอาหารมินตรามองไปยังโต๊ะทางด้านขวามือที่อยู่ติดกับริมหน้าต่าง เธอก็ต้องตกใจเพราะชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นคนที่เธอรู้จักอย่างดีคุณไปนั่งรอฉันก่อนพอดีว่าฉันเจอคนรู้จักเดี๋ยวฉันขอเข้าไปทักทายเขาก่อนนะมินตราก้าวขายาวๆมาหยุดยืนอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างพี่หมอพี่หมอใช่ไหมคะชายหนุ่มใส่เแว่นตาหนาะเงยหน้าขึ้นมองมินตราก่อนที่เรียวปากสีชมพูจะยิ้มกว้าง น้องมินน้องมินจริงๆด้วยค่ะมินเองดีใจจังเลยนะคะที่เจอพี่หมอที่นี่ทำไมพี่หมอมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะพี่เพิ่งย้ายมาได้สองอาทิตย์พี่ก็ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเราจะมาเจอกันนั่งทานข้าวกันก่อนไหมมินตราสายหน้าคือว่ามินมินมากับสามีนะคะสามีของมินอยู่ทางโน้นดวงตาคม ภายต้เว้นตาหนาได้เบิกโตด้วยความตกใจคุณหมอดุรทีได้หมายมั่นมินตราไว้ตั้งแต่เรียนมัธยมและหวังว่าสักวันหนึ่งทั้งสองคนจะแต่งงานกันเมื่อรู้ว่ามินตราแต่งงานแล้วทําให้คุณหมอหนุ่มแทบช็อกหมายความว่ายังไงสามีนี่มินแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่คือเรื่องมันยาวนะคะเดี๋ยวมินจะเล่าให้พี่หมอฟังทีหลังนะคะ มินอย่าเพิ่งไปเลยนะคุยกับพี่สักพักหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้หรอกค่ะเกรงใจสามีนั่นนะ่ะเขาหันมามองแล้วมินต้องไปก่อนนะคะคุณหมอโดรทีมองตามหลังล่างบางด้วยสายตาเสียดายสายลมเห็นกิริยามินตรากับชายหนุ่มส่แว่นตานะดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะสนิทสนมกันทำให้สายลมรู้สึกหึงหวงใคร ดูเหมือนคุณจะสนิทกับเขานะพี่หมอนะคะเราสนิทกันมากพี่หมอเคยมารับส่งชันที่บ้านทุกวันเลยนะคะตอนสมัยเราเรียนมัธยมพอพี่หมอสอบหมอติดเราสองคนก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะในขณะที่เธอพูดถึงคุณหมอหนุ่มนั่นใบหน้าของเธอก็ยิ้มแย้มมีความโศกยิ่งทำให้สายลมเกิดความหึงหวง ผมคิดว่าร้านอาหารที่นี่ไม่น่าจะอร่อยงั้นเราไปหาร้านอื่นทานดีกว่าคิ Q ้วเรียวขมวดมุ่นเข้าหากันจะไม่อร่อยได้ยังไงเธอจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของสายลมแนะนำที่นี่เราไม่ลองทานของเขาสักสองเมนูหรอคะคุณมาตัดสินแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อร้านเขานะผมไม่อยากทานไม่อยากเสียเวลาไปร้านอื่นกันเถอะผมหิวแล้ว พูดแล้วก็เดินพวดพาดออกไปปล่อยให้มินตานั่งงงเหมือนไก่ตาแตกเธอจำเป็นต้องวิ่งตามหลังคนตัวสูงออกไปเช่นกันตอนนี้สายดมขับรถพาเธอมาร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านเล็กๆข้างทางทำให้มินตรารู้สึกงงมากเมื่อกี้นี้ยังดูดีกว่าร้านนี้หลายลอยเท่าพันเท่าหญิงชราอายุประมาณ70สิกว่าเดินกระโผะกระเพกเข้ามาหา จะรับอะไรดีครพ่อหนุม่มเอาเป็นข้าวผัดหมูก็แล้วกันนะครับคุณยายแล้วคุณละ่ะจะทานอะไรก็สั่งสิเข้าหันมาถามเมนาินราก็พบว่าเธอทำหน้าบูดใส่เคาจะให้เธอยิ้มได้อย่างไรกันเมื่อร้านนี้อยู่ข้างทางเป็นเพิงเล็กๆร้อนก็ร้อนอีกทั้งมีรถวิ่งผ่านเสียงดังมีทั้งฝุ่นมีทั้งแมลงวันเต็มไปหมด เมื่อเห็นว่ามินตราไม่ยอมสั่งชายหนุม่มจึงสั่งข้าวผัดเหมือนกับเขายายต้องขอบคุณพ่อหนุม่มกับเมียของพ่อหนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะยายเปิดร้านอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมากันหรอกเพราะเขาไปกินร้านที่ติดแอร์กันหมดร้านยายนะ่ะมันร้อนอีกทั้งคนก็มองว่าสกรปรกเป็นร้านเล็กๆ ไม่น่าถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรพวกนั้นไม่เป็นไรหรอกครับคุณยายถือว่าช่วยกันคุณยายทําคนเดียวหรอครับจ้ายายอยู่คนเดียวสามียายตายไปเมื่อหลายเดือนก่อนส่วนลูกหลานยายก็ไม่มีหรอกจ้าเมื่อมินตราได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกเศร้าไปด้วยหญิงชาราใช้เวลาทำข้าวผัดสองจานอยู่นานพอสมควร ก่อนที่จะถือจานเข้าวผาดใบใหญ่เดินมาเสิร์ฟด้วยตัวเองมินตราก้มลงมองเข้าผาดของเธอตรงหน้าเธอต้องแปลกใจเพราะวัตถุดิบที่ใช้นั้นมีคุณภาพมินตราตักข้าวใส่ปากไปหนึ่งคำดวงตาคู่หวานเบิกโตพอรสชาติดีกว่าราคาเสียอีกเป็นยังไงล่ะถึงกับอึ้งเลยเหรอผมบอกแล้วว่าที่นี่อร่อย ก็ใครจะไปรู้ละคะฉันเห็นว่าเป็นร้านเล็กๆเ,เก่าๆฉันต้องขอโทษด้วยแล้วกันถ้าจะขอโทษก็ไปขอโทษคุณยายดีกว่าไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกมินตราชำเรืองมองหญิงชาราที่กำลังเอาน้ำมาเสิร์ฟนี่จะ้ะน้ำเย็นๆขอบคุณมากนะคะคุณยายเข้าผัดของคุณยายอร่อยมากเลยคะ่ะจ้ะขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะ ดูท่าทางจะเพิ่งแต่งงานกันสิจะ้ะคุณยายรู้ได้ยังไงล่ะคะก็ยายดูออกเห็นผัวของหนูนะ่ะจ้องหนูตาหวานเยิ้มเชียวหนูเองก็พอกันแอบมองผัวด้วยสายตาไม่ต่างกันเลยนะนี่คงจะรักกันมากนะสินะยายขออวยพรให้ทั้งสองคนรักกันนาน,านๆเพราะเด็กสมัยนี้อยู่ด้วยกันไม่ยืดรอกเพราะไม่มีความอดทน ขอบคุณมากนะครับคุณยายมินตราหน้าแดดซานด้วยความเขินในขณะที่สายลมก็ชำเรืองมองใบหน้าของเธอและอมยิ้มหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จสายลมเรียกให้คุณยายมาเก็บเงินสายลมให้เงินคุณยายไปห้าพันบอกว่าไม่ต้องทอนคุณยายตกใจและยืนยันว่าไม่รับเงินเด็ดขาดแต่สายลมให้เหตุผลว่า เขาอยากจะให้เงินคุณยายเอาไว้ใช้เพราะเห็นว่าคุณยายอยู่เพียงลําพังและอีกอย่างเขาจะมาทานอาหารที่นี่บ่อยๆให้คุณยายตัดค่าอาหารไปก็แล้วกันคุณยายจึงยอมรับเงินนั้นเอาไว้ขณะที่นั่งอยู่ภายในรถโยนต์สายลมก็ร้องเพลงคอตามเบาๆอย่างอารมณ์ดีมินตาชำเรืองมองมาที่เซี่ยวหน้าดอกของชายหนุ่ม ทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวตอนนี้มินตรารู้สึกเปลี่ยนไปเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดสายลมและเห็นมุมมองการใช้ชีวิตของชายหนุ่มมากขึ้นเขาเป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้อาจจะดูภายนอกสายลมเป็นคนดุดันผู้จาไร้าหางเสียงกระโชกโคกหักกับลูกน้องเพราะลูกน้องส่วนมากเป็นผู้ชาย ทำให้มินตราเริ่มหลงรักสายลมอย่างไม่รู้ตัวหกเดือนผ่านไปมินตราอยู่ในสถานะเป็นภรรยาของสายลมและวันนี้เธอก็ได้รับข่าวจากทางคุณพ่อคุณแม่ว่าทั้งสองท่านจะเดินทางมาเยี่ยมพร้อมทั้งนำข่าวดีมาบอกด้วยทำให้มินตรารู้สึกลุ้นอยู่ในใจตอนนี้สายลมได้พาคุณพ่อคุณแม่ของเธอเข้ามานั่งภายในห้องรับแขก และให้สาวใช้นำของว่างมาเสิร์ฟด้วยสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าเดินทางมาถึงที่นี่ลำบากแย่เลยสิครับไม่ลำบากหรอกผมอยากจะมาเยี่ยมลูกสาวผมคุณคงดูแลลูกสาวผมเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแน่นอนครับผมรับปากคุณลุงเอาไว้แบบไหนผมก็ทำแบบนั้นผมทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ แล้ววันนี้คุณลุงกับคุณป้ามาถึงที่นี่มีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าครับคือว่าผมจะนำเงินค่าสินสอดของคุณมาคืนนะครับและผมก็อยากจะขอโทษจากใจจริงที่ลูกสาวคุณเล็กของผมทำเรื่องที่น่าอับอายผมจะคืนคุณทั้งหมดและให้ดอกเบีย้ยด้วยครับหวังว่าคุณคงจะลืมเรื่องราวทุกอย่าง ดวงตาคมเบิกโตด้วยความตกใจไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วถึงเพียงนี้จริงๆแล้วถ้าคุณลุงคุณป้ายังไม่พร้อมไม่ต้องรีบคืนผมก็ได้นะครับผมไม่ได้รีบขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับผมเป็นห่วงยายมีนไม่อยากให้ยายมีนต้องมารับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่อผมอยากให้ยายมีนไปใช้ชีวิตของตัวเองเสียทีและอีกอย่างยายมีนก็อยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศด้วยครับ มินตราเดินเข้ามาภายในเมื่อเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันเธอก็รู้สึกดีใจมากรีบวิ่งเข้ามากอดบิดาคุณพ่อคุณแม่ขามินดีใจจังเลยคะ่ะว่ายังไงลูกแม่ขอโทษนาที่ไม่ได้มาหามินเลยก็มวัวแต่หาเงินอยู่ตอนนี้เราได้เงินครบแล้วนะลูกแม่เอาเงินมาคืนคุณสายลมแล้วลูกจะกลับวันนี้เลยก็ได้นะจ๊ะ มินตราหันมามองสายลมที่นั่งหน้าเงียบเคลิมมินตาแส้ยิ้มกว้างให้กับชายหนุม่มแต่ทว่าความรู้สึกจริง,รงๆเธอรู้สึกใจหายจะให้มินกับวันนี้เลยหรอคะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคุณพ่อคุณแม่คางที่นี่ทัก2สองคืนมินขอเวลาเก็บเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะคะคุณลุงกับคุณป้าค้างที่นี่เถอะนะครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีเกรงใจนะคะ คือว่าลุงกับป้าได้ไปเช่าโรงแรมอยู่ในเมืองแล้วก็จ่ายตังไปแล้วด้วยเอาไว้วันหลังมาพักที่นี่นะครับขอบคุณความมีน้ำใจของคุณสายลมจริงๆนะคะด้วยความยินดีครับข่าวหน้ามาค้างเป็นเดือนเลยก็ได้ผมยินดีต้อนรับหลังจากที่บิดาและมารดาของมินตรากลับออกไปมินตราก็เดินเหม่อลอย เธอไม่ทันเห็นคนตัวสูงมายืนดักหน้าของเธอเธอจึงชนเข้ากับแผ่นอกกว้างของสายดมสายดมรวบเอวของเธอเอาไวา้พอเกรงว่าเธอจะตกบันไดคุณลมขอบคุณค่ะทำไมเดินแบบนี้เกือบตกบันไดแล้วคือว่าฉันฉันคิดอะไรเลื่อยเปื่อยนะคะคุณคงคิดว่าจะจากผมไปแล้วคุณคงดีใจมากสินะ นี่คงจะรีบขึ้นไปเก็บสภ้อผ้าละสิเออเห็นว่าป้าพักกาบอกว่าคุณชอบดอกกุหลาบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะให้คนงานขูดแล้วหอให้คุณก็แล้วกันนะคุณจะได้เอาไปปลูกที่บ้านมินตรางเงยหนะ้าขึ้นมองคนตัวสูงแล้วกระพริบตาปีบๆทำไมเธอต้องรู้สึกใจหายด้วยทั้งๆที่เธอก็รอวันนี้มานานแสนนาน สายลมยืดหน้าเข้ามาใกล้ๆเพราะเห็นว่าเธอยืนจ้องหน้าเขามีอะไรเหรอครับทำไมมองหน้าผมแบบนี้หรือว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วไม่ใช่สนหน่อยฉันดีใจที่จะได้กลับบ้านตั้งหากแล้วคุณก็คงดีใจเหมือนฉันละสิใายหนุ่มไม่พูดเขาหันหลังและเดินจากมาสายลมเข้ามาอย่างห้องนอนก่อนจะล้มตัวลงไปนอนแผ่ล้า เขาค่อยๆหลับตาลงเพราะไม่อยากคิดอะไรไปมากกว่านี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมินตราได้เตรียมตัวออกจากบ้านทุกคนมาส่งเธอยกเว้นสายลมเธอเงยหน้ามองขึ้นไปบนห้องนอนของเขาก็พบว่าหน้าต่างปิดสนิทป้าประกาทำไมคุณลมไม่ลงมาล่ะคะอ๋อเห็นว่าคุณลมเข้าไปในไร่ตั้งแต่เช้ามืดนะคะ บอกว่าจะไปคุยเรื่องอะไรกับคนงานนี่แหละป้าก็สงสัยทำไมต้องคุยวันนี้ด้วยช่างเขาเดอะค่ะสงสัยจะไม่อยากเจอหน้ามินโทรคุณมินอย่าพูดอะไรแบบนี้สิคะคนเคยอยู่ด้วยกันตั้งหลายเดือนก็คงต้องคิดถึงกันบ้างแล้วค่ะมาค่ะป้าช่วยถือก,กระเป๋าป้าพากาหิ้วกระเป๋าสองใบเข้าไปไวที่ท้ายโรถโตู้มินตราเงยหน้าขึ้นมอง บนห้องนอนของสายลมอีกครั้งก่อนที่เธอจะบอกให้ป้าพก,กาปิดประตูรถตู้ขับเคลื่อนออกมาณนะบนเนินเขาสูงปรากฏรถยนต์สีประตูจอดอยู่ที่ใต้ต้นไม้สายลมใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปยังรถตู้คันสีดำที่มินตรานั่งอยู่ชายหนุ่มถอนลมหายใจสุดท้ายคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมเลยสินะ ผมมันโง่เองที่รู้สึกกับคุณอยู่ฝ่ายเดียวไปทําตามความฝันของคุณเถอสายลมเลือกที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่มินตราออกจากชีวิตเขาไปแล้วสายลมก็เ,เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานภายในไร่หน้าบ้านหลังใหญ่สองชั้นตอนนี้คุณหมอดรธีได้มาหามินตราใบหน้าของชายหนุ่มดูจริงจัง อีกทั้งคุณหมอหนุ่มยังพาญาติผู้ใหญ่มาด้วยหล่อนคือคุณป้าที่คอยส่งเสียเลี้ยงดูดนรทีให้เรียนจบคุณหมอคือที่ดิฉันมาในวันนี้ดิฉันจะมาในฐานะญาติผู้ใหญ่ของตะดนฉันเห็นว่าหลานชายดิฉันมีงานที่มั่นคงและก็มีฐานะดีพอสมควรเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้ว และหลานของดิฉันก็อยากจะให้ดิฉันมามั่นหมายหนูมินเอาไว้ก่อนรอจนกว่าหนูมินเรียนจบปริญญาโทแล้วค่อยให้เด็กทั้งสองแต่งงานกันคุณทั้งสองคนเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างคะบิดาและมารดาของมินตราได้หันหน้ามามองกันก่อนที่จะยิ้มกว้างคุณหมอโดรทีเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟก และยังทำอาชีพในฝันมีหน้ามีตาในสังคมอีกทั้งยังสามารถดูแลลูกสาวของทั้งสองคนได้ทั้งสองคนจึงยินดีมากถ้าเด็กทั้งสองรักกันดีฉั้นกับสามีก็ยินดีค่ะว่ายังไงล่ะเยะมินมินตารู้สึกตกใจไม่คิดว่าคุณหมอโดนาทีจะมาสู่ขอเธอกับคุณพ่อคุณแม่คือว่ามินมิน หญิงสาวอึกอากไม่ต้องเขิรหรอกนะลูกงั้นตกลงค่ะมั่นกันเอาไว้ก่อนก็ได้ส่วนเลิกงานมั่นดิฉันขอไปดูพระก่อนนะคะพระท่านนี้เป็นพระดงังแถวแถวบ้านเองนี่ละคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะโทรไปบอกคุณเองคุณป้าครับคือว่าผมร้อนใจอยากจะมั่นพรุ่งนี้วันนี้เลยจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวนะคุณหมอใจเย็น ให้ทางเราดูเลิกดูยามก่อนเถอะยังไงก็ได้มั่นอยู่แล้วหนุ่มสาวสมัยนี้คงอยากจะอยู่ด้วยกันเร็วๆแต่ก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรล่กงามยามดีมันก็เป็นเรื่องของโบ,บราโบราณทำแล้วมันก็จะได้สบายใจแต่ทว่ามินตรากลับรู้สึกกังวลใจไม่ได้รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อย พี่มินดาดีใจด้วยนะพี่มินโชคดีจังเลยที่ได้คู่ครองดีๆอย่างคุณหมอพี่ต้องเป็นคุณนายสบายไปทางชาติแน่ๆเลยจ้าแล้วทำไมพี่ทำน้าแบบนั้นละ่ะพี่ไม่ดีใจเหรอจ้ามินตราสายหน้าก่อนที่ร่างบางจะสุดตัวนั่งลงไปที่ขอบเตียงพี่ไม่ได้รักพี่หมอแบบนั้นดาดูไม่ออกเหรออะไรนะ ก็ดาเห็นว่าพี่ทั้งสองคนสนิทก,กันมานานแล้วไม่ใช่หรอคิดว่ารักกันเสียอีกเปล่าซะหน่อยพี่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วพ่อกับแม่ก็ไปรับปากคุณป้าของพี่หมอไว้แล้วด้วยพี่จะทำยังไงดีล่ะดางั้นพี่ต้องรีบไปบอกพ่อกับแม่ถ้าพ่อแม่ไปเตรียมงานจะทำยังไงล่ะพี่ก็นั่นน่ะสิพี่ไม่อยากจะให้ประวัติซ้ำรอยเออคือว่าพี่ไม่ได้ว่าดานะ แต่พี่ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาอีกตอนนี้มินตรารู้สึกเครียดมากเพราะกลัวว่าพ่อกับแม่จะเสียหน้าและผิดหวงังและยิ่งน่ากลัวไปมากกว่านั้นคือเธอกลัวว่าจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะเธอไม่ได้รักคุณหมอข่าวการมั่นหมายของมินตรากับคุณหมอหนุ่มดรธีได้ดังไกลมาถึงไร่สับทารา สาวใช้นำเรื่องนี้มาพูดคุยการอยู่ภายในห้องครัวทำให้ป้าพักกาได้ยินและได้นำข่าวมาบอกกับสายลมคุณสายลมคะคุณสายลมคุณมินกำลังจะมัแล้วค่ะแล้วคุณป้ามาบอกผมทำไมล่ะครับโธ่คุณสายลมคะคุณสายลมไม่ได้รักคุณมินหรอกหรือคะป้าเข้าใจว่าคุณรักเสียอีกรักแล้วจะทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อคุณมินเขาไม่ได้รักผม เธอคงจะต้องไปแต่งงานกับคนอื่นก็ถูกต้องแล้วนี่ครับตายจริงนี่คุณรมไม่รู้จริงๆหรอคะว่าคุณมินรักใครป้าพกายิ้มกว้างจนเห็นฟันข่าวเรียงกันเป็นระเบียบก่อนวันม่านของมินตราเพียงหนึ่งวันเท่านั้นมินตราได้เก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องเธอไม่กล้าสารภาพความจริงว่าเธอรักสายลมเพราะกลัวว่าบิดาและมารดาจะผิดหวงัง เสียงคอประตูดังขึ้นเบาๆก่อนที่ประตูจะถูกผักเข้ามาพี่มีนพี่มีนพี่มีนรู้ไหมว่าใครมาบ้านเราบินตราพลิกตัวมาอีกด้านตอนนี้เธอไม่อยากรับรู้เรื่องของใครทั้งนั้นใครจะไปไหนมาไหนเธอก็ไม่สนใจรอนี่พี่ไม่อยากรู้จริงๆหรอใครหรอก็คุณสายลมนะสิพี่เขามาหาพ่อกับแม่เรา ร่างบางสะดุ้งพัวลุกขึ้นมาจากเตียงโดยอัตโนมัติดวงตาคู่หวานเบิกโตว่ายังไงนะคุณสายลมมาทำไมดารินสายหน้าแล้วเสียงเด็กทารกน้อยก็ร้องจ้าขึ้นทําให้ดารินต้องรีบลุกออกไปกล่อมลูกน้อยของเธอมินตาจึงรีบแต่งตัวและลงมาอย่างด้านล่าง <c oughs> เห็นว่าสายดมมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของเขา ทั้งหมดได้หันมามองมินตราที่เพิ่งเดินเข้ามาสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าสวัสดีจ้าหนูมินสบายดีใช่ไหมสบายดีค่ะนั่งลงก่อนสิลูกวันนี้คุณสายลมมีเรื่องสำคัญจะมาพูดกับหนูนะมีอะไรเหรอคะมินตาจ้องมองหน้าสายลมแต่ชายหนุ่มกลับหลบหน้าหลบตาเธอเขาก้มลงมองมือของตัวเองซะแบบนั้น คุณสุเทพจึงเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าลูกชายไม่กล้าพูดคือลุงอยากจะให้หนูมินพิจารณาเจ้าสายลมมันหน่อยว่ามันคู่ควรเป็นเจ้าบ่าวของหนูมินหรือเปล่าริมฝีปากบางเผยอออกอย่าบอกนะว่าเขากำลังจะมาสู่ขอเธอหมายความว่ายังไงหระคะทำไมมินต้องพิจารณาด้วยนี่คุณอย่าอ้อมค้อมเลยคะ่ะหนูมินงงไปหมดแล้ว คืออย่างนี้นะจ๊ะหนูมินจริงๆแล้วลูกชายของป้ารักหนูมินมากและเขาก็ขอร้องให้ลุงกับป้ามาสู่คอหนูนะจ๊ะหนูมินกำลังจะไปมั่นกับคนอื่นแล้วตอนนี้หนูมินจะเลือกใครละจ๊ะบอกมาตรงๆเลยมินตราอ้าปากค้างหันมามองบิดาและมารดาก็ตอบเขาไปสี่ลูกรักใครชอบใครลูกก็รู้อยู่แก่ใจไม่ต้องห่วงความรู้สึกพ่อกับแม่หรอก ลูกรักใครแม่ก็รักคนนั้นแล้วแม่จะไม่มีปัญหากับคุณป้าของพี่หมอละคะเห็นว่ารับปากกันเอาไว้มั่นหมอะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรื่องแบบนี้บังบังคับใจใครไม่ได้เลือกเลยลูกคือว่าจริงๆแล้วมินก็รักพี่หมอนะคะเธอพูดและหยุดชะง,งักคำสารภาพของเธอทำให้หัวใจของสายลมหล่นไปที่ตาตุม่ม แล้วเธอก็พูดขึ้นมาอีกว่าแต่มินรักพี่หมอเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งนะคะคงจะแต่งงานกับพี่หมอไม่ได้คําตอบของเธอทําให้สายลมโล่งอกมินตาชำเดืองมองสายลมคือว่าจริงๆแล้วมินมินรักคุณสายลมคะ่ะสายลมเงยหน้าขึ้นจ้องเขม่งมาที่มินตราเขาอยากจะดึงเธอมาก่อนเหลือเกินแต่ก็ทำไม่ได้เพียงแต่นั่งยิ้มยิ้มเท่านั้น แสดงว่าหนูตกลงที่จะมั่นหมายกับลูกชายของป้าใช่ไหมจ๊ะมินตราพยักหน้ายิ้มยิ้มหลังจากที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้คุยเรื่องสินสอดทองมั่นและหาเลิกยามในงานมั่นหมายจึงปล่อยให้ชายหญิงทั้งสองอยู่กันเพียงสองคนเมื่ออยู่กันสองต่อสองแล้วสายลมก็ไม่รอช้าเขารีบขวาร่างของเธอแล้วดึงลงมา ทำให้เธอนั่งลงบนตักของเขารู้ไหมว่าผมรุนแทบแย่นี่ถ้าคุณบอกว่าคุณรักในหมอหน้าจืดนั่นผมคิดว่างานมั่นของคุณผมคงต้องมาฉุดคุณแน่ๆบ้าหรอคะคุณก็พูดเกินไปคุณจะทำแบบนั้นจริงๆหรอก็จริงนะสิรู้หรือเปล่าว่าคุณไม่อยู่ผมแทบครั่งผมกลัวว่าหมอหน้าจืดนั่นจะฉวยโอกาสมาอยู่กับคุณสองต่อสอง ผมคงทนไม่ได้แน่ๆผู้จบก็กดจมูกด่งลงไปที่แก้มนวลอยากค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาเห็นเข้าท่านทั้งสองคนจะดูเอานะคะจะดูอะไรกันเราโตแล้วนะแล้วเราก็เคยนอนห้องเดียวกันด้วยนานาให้ผมชื่นใจสักหน่อยเธอผมคิดถึงคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะหญิงสาวทำท่าเอียงอาย ก่อนที่จะยื่นแก้มให้กับชายหนุ่มเขาหอมเธอเต็มแรงก่อนที่จะดึงร่างของเธอมาแนบชิดด้วยความดีใจแล้วพิธีมั่นหมายระหว่างสายลมกับมินตราก็ได้เกิดขึ้นหนบ้านของมินตราเพราะเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งแปลงทองคำมูลค่า50บาทและเงินสดอีกห้ล้าน วางอยู่ตรงหน้าของฝ่ายหญิงสายลมค่อยๆสวมแหวนลงไปในนิ้วเรียวเล็กของเธอมินตราพนมมือขึ้นไหวสายลมก่อนที่มินตราจะสวมแหวนลงไปในนิ้วของชายหนุม่มทั้งสองคนมองตากันหวานเยิม้มหลังจากที่เสร็จสิ้นการมั่นหมายแล้วสายลมก็ได้พามินตรามาอยู่ที่ไร่ซับทารา ทั้งสองคนยืนอยู่บนเนินเขาท่ามกลางต้นไม้ที่เขียวขจีเขาโอบกอดร่างบางเข้ามาแนบชิดก่อนที่จะวางคางลงไปที่บ่าเล็กผมรอวันนี้มันนานแล้วรอวันที่จะเป็นเจ้าบ่าวของคุณอย่างถูกต้องแต่เราก็เคยแต่งงานกันแล้วนะคะคุณจำได้ไหมการแต่งงานครั้งนั้นเป็นแค่ชั่วคราวต่างหากละ่ะ แต่การแต่งงานครั้งนี้เราสองคนจะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรปากหวานจังเลยนะคะฉันเพิ่งรู้ว่าคนดุๆอย่างคุณปากหวานเป็นด้วยอย่างอื่นก็หวานนะครับถ้าคุณได้ชิมหญิงสาวหันมามองชายหนุ่มยิ้มยิ้มก่อนจะทุบลงไปที่แผ่นอกแข็งแรงและหัวเราะคุณเนี่ยทะลึ่งจังเลยนะคะแล้วคุณชอบหรือเปล่าล่ะ ชายหนุม่มกระซิบเสียงผ้าข้างๆแก้มเนียนของเธอมินตรายิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงกันตอนนี้เธอมีความสุขมากที่อยู่ในอ้อมแขนของสายลมเธอได้กลายเป็นเจ้าสาวที่ถูกต้องของเขาเสียทีและเธอจะเป็นภรรยาของเขาไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ์